หาตัวตั้งหรือตัวหารจำนวนใดาหารด้วย7เท่ากับ4ต้องการหาตัวตั้งในการหาตัวตั้งเราจะนำผลหารคูณด้วยตัวหารก็จะรู้ตัวตั้งก็คือนำา4คูณ7ท่องสูตรคูณ4 4คูณหเป็น4 4คูณ2เป็น8 4. 3. คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 สี่คูณห้าเป็นยี่สิบสี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่สี่คูณเจ็ดเป็นยี่สิบแปดสี่คูณเจ็ดเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดหารด้วยเจ็ดเท่ากับสี่ในการหาตัวตั้งเราจะนำผลหารคูณตัวหารก็จะรู้ว่าตัวตั้งเป็นจำนวนใด